สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีประโยชน์ของคอมพิวเตอร์วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยกันนะคะสำหรับจุดประสงค์ในคาบนี้นะคะก็จะมี 1. นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้ 2. นักเรียนสามารถเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้นะคะ 3. นักเรียนบอกประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 4. นักเรียนบอกวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยได้ 5.นักเรียนบอกการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะครูนุ้ยมีกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนมาให้นักเรียนลองช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยนะคะว่าจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ท่าทางใดเป็นการนั่งใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมซึ่งระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นเพื่อทำกิจกรรมและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อนะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดหรืออาจจะคิดไว้ในใจก่อนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคะนักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูกันเลยนะคะว่าคำตอบที่นักเรียนคิดไว้เหมือนกับของครูนุ้ยและเพื่อนคนอื่นๆไหมนะคะจากภาพท่าทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือภาพไหนคะนักเรียนใช่แล้วภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะนั่นก็คือนั่งหลังตรงและให้ระยะห่างระหว่างสายตากับหน้าจอเราจะต้องนั่งให้ห่างจากหน้าจอ2ฟุตนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาของเรานักเรียนได้คำตอบเหมือนครูนุ้ยไหมคะเก่งมากค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่จะเรียนในเรื่องที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีค่ะไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีกันก่อนนะคะนั่นก็คือนักเรียนกดที่ปุ่ม power ที่ตัวเคสแล้วสังเกตว่าจะมีไฟติดที่ตัวเครื่องนะคะแป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์ค่ะต่อมาก็มากดปุ่มเปิดหน้าจอแล้วรอให้เครื่องเปิดก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีกันนะคะว่าทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยสังเกตโปรแกรมทุกโปรแกรมที่เปิดใช้งานว่าปิดหมดหรือยังนะคะหากยังไม่ปิดสามารถกากบาทสีแดงปิดได้เลยค่ะและหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Start เมนูเลือกที่เมนู Power และเลือกชาร์จดาวได้เลยค่ะเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์ของเราก็จะถูกปิดนะคะและให้นักเรียนปิดที่ไฟหน้าจอได้เลยค่ะซึ่งวิธีการปิดคอมพิวเตอร์เราไม่จำเป็นต้องกดที่ปุ่ม power ที่เคสนะคะครูนุ้ยมีคลิปวิดีโอสาธิตการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยให้เรากดปุ่มที่เคส1ครั้งแล้วสังเกตที่ไฟหน้าจอว่าติดหรือยังถ้าเกิดไฟหน้าจอยังไม่ติดให้เราเอานิ้วไปกดปุ่มสวิตช์ไฟหน้าจอเพื่อให้มันติดนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์รีบูตตัวเอง
หลังจากที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก่อนที่เราจะชาร์จดาวน์ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆสังเกตว่าเราปิดโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดหรือยังโดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่แถบทาร์กบาร์ด้านล่างเพื่อดูว่ามีโปรแกรมอะไรที่ยังเปิดค้างไว้อยู่ให้เรากากบาทออกให้หมดเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปกดที่ปุ่มสตาร์ทเมนูแล้วเลือกที่เมนู power หลังจากนั้นให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มชาร์จดาวน์แล้วก็กดชาร์จดาวน์ได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมปฏิบัติให้ถูกต้องกันด้วยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันค่ะว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคอมพิวเตอร์ใช้พิมพ์เอกสารหรือรายงานต่างๆคอมพิวเตอร์ใช้วาดภาพได้นะคะคอมพิวเตอร์ใช้สร้างตารางการคำนวณได้ด้วยนะคะใช้ค้นคว้าหาความรู้หาข้อมูลต่างๆนะคะและที่สำคัญคอมพิวเตอร์ใช้เล่นเกมได้ด้วยนะคะแต่คุณครูขอแนะนำให้นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับการศึกษาจะดีกว่านะคะและนอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังใช้ดูหนังฟังเพลงได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเทคโนโลยีหลายอย่างที่นักเรียนเคยพบบนโลกใบนี้นะคะก็ยังใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เช่นกันนะคะเช่นการสำรวจอวกาศการเงินการสื่อสารการแพทย์การควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์งานด้านศิลปะและการเดินทางนั่นเองนะคะหลังจากที่รู้จักการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธีประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยกันนะคะนักเรียนเราต้องระวังไฟดูดไฟรั่วเนื่องจากสายไฟชำรุดหรือถ้าขณะที่เราตัวเปียกห้ามจับสายไฟเด็ดขาดเลยนะคะอาจจะทำให้เราโดนไฟดูดได้ค่ะในขณะที่นั่งทำงานให้นักเรียนนั่งตัวตรงจะได้ไม่ปวดหลังซึ่งจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าก้อยนั่งหลังงอนะคะอาจจะทำให้ปวดหลังได้นั่นเองค่ะไม่ควรใช้งานคอมพิวเตอร์นานจนเกินไปควรจะพักสายตาบ้างเพราะถ้าใช้งานนานเกินไปจะทำให้เสียสุขภาพและอาจจะทำให้สายตาเสียได้นะคะนอกจากจะต้องระมัดระวังการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเราควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะและถ้าพบปัญหาในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนรีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองนะคะเพราะถ้านักเรียนแก้ปัญหาเองอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหายหรืออาจจะถูกไฟดูดได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยกันบ้างนะคะโดย10พฤติกรรมเสี่ยงที่เราไม่ควรทำเพราะจะทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้นะคะนั่นก็คือไม่ใช้สมาร์ทโฟนขณะขึ้นลงรถโดยสารอาจจะทำให้รถที่วิ่งสวนทางมาชนเราได้นั่นเองค่ะไม่ใช้สมาร์ทโฟนขณะอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ใช้สมาร์ทโฟนขณะชาร์จแบตเตอรี่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนขณะอยู่บนเครื่องบินเพราะสัญญาณของโทรศัพท์มือถืออาจจะทำให้เครื่องบินทำงานขัดข้องได้นะคะไม่ใช้ขณะที่เติมน้ำมันหรือก๊าซอาจจะทำให้เกิด
การระเบิดหรือไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะไม่ใช้ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะจะไปรบกวนคลื่นแม่เหล็กนะคะไม่ใช้ในขณะขับรถอาจจะทำให้เกิดอันตรายรถชนกันหรือชนคนอื่นได้นะคะไม่ใช้ระหว่างการเดินหรือข้ามถนนอาจจะทำให้เดินตกหลุมหรือโดนไปชนสิ่งกีดขวางบนท้องถนนได้ค่ะไม่ใช้ขณะฝนตกฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าไม่คุยโทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะอาจจะทำให้มีปัญหาในการได้ยินเสียงได้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะในเรื่องของประโยชน์ของคอมพิวเตอร์เช่นใช้สร้างงานเอกสารวาดภาพและเล่นเกมแต่ครูขอแนะนำให้นักเรียนเล่นเกมที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้นนะคะและใช้สำหรับค้นหาข้อมูลนั่นเองค่ะควรใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยเช่นระมัดระวังไฟดูดนักเรียนควรนั่งให้หลังตรงและสุดท้ายไม่ใช้คอมพิวเตอร์นานจนเกินไปนั่นเองนะคะสุดท้ายหากพบปัญหาขณะใช้งานต้องรีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้ทราบทันทีนะคะห้ามแก้ปัญหาเองอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายหรือได้รับอันตรายจากไฟดูดค่ะสำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะครูนุ้ยก็มีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษ A4 หรือสมุดก็ได้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปภาพส่งมาในหัวข้อส่งการบ้านในเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์คาบเรียนนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ